แต่งอยู่ไม่นานแต่ตำนานอยู่ตลอดไปค่ะสำหรับป้าเพ็ญอายุ54ปีชาวอุดรธานีผีน้อยไทยเข้ามาทำงานในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายย่ามใจค่ะอยู่มา11ปีเปิดร้านโชว์หวยขายของใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยนะคะรวมถึงมักไลฟ์สดพูดคุยกับผู้ติดตามทุกๆวันค่ะล่าสุดขณะที่ป้าเพ็ญกำลังไลฟ์สดเช่นเดิมสังเกตเห็นรถตู้ต้องสงสัยจอดอยู่ที่บริเวณด้านหน้าร้านตั้งแต่ช่วงเช้าตัดสินใจไลฟ์สดค่ะพาแฟนคลับไปดูว่าเป็นรถอะไรแฟนคลับพากันคอมเมนต์พิมพ์กันรัวๆนะคะว่าเป็นรถตม.ให้ป้าเพ็ญเนี่ยรีบหนีแต่เจ้าตัวเองก็ยังนิ่งค่ะและกลับเข้ามาขายของพร้อมกับไลฟ์สดอย่างใจเย็นก่อนที่ภาพในไลฟ์สดจะตัดไปนะคะป้าเพ็ญค่ะมีการลุกขึ้นแล้วก็คว้าโทรศัพท์วิ่งหนีพร้อมกับบอกนะคะว่าแม่นอีหลีแม่นอีหลีเด้อเดี๋ยวหนีไปชั้นใต้ดินก่อนแล้วก็ได้ยินเสียงป้าเพ็ญพูดภาษาเกาหลีตอบโต้กับชายและหญิงเกาหลีคนนึงซึ่งตัดภาพมาอีกครั้งก็เห็นป้าเพ็ญ นั่งอยู่ข้างๆลูกกรงแล้วก่อนที่ไลฟ์สดเนี่ยจะจบไปก็เลยคิดกันนะคะว่าป้าเพ็ญ น่าจะเกมแล้วก็โดนรวบตัวส่งกลับไทยเรียบร้อยแล้วซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อครึ่งเดือนก่อนหน้านี้ค่ะป้าเพ็ญเองเพิ่งจะไลฟ์สดเตือนผีน้อยไทยในเกาหลีบอกว่าช่วงนี้เนี่ยให้เก็บตัวก่อนอย่าเพิ่งออกมาตลาดอยากกินอะไรก็ให้อดไว้ก่อนนะคะพร้อมกับอวยพรให้ทุกคนเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยบังตาอย่าให้ตม.เห็นนะคะแต่สุดท้ายค่ะเป็นป้าเพ็ญเองที่กลับโดนรวบซะเองนะคะ